้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกโรงเผยเองหลังโลกโซเชียลวิเคราะห์ทีมหมูป่าอาจจะไม่อยู่ในถ้ำเป็นอีกประเด็นที่ชาวโซเชียลถกเถียงกันว่าเด็กและโค้ชอาจจะไม่ได้หลงในถ้ำเพราะบริเวณนั้นเป็นเส้นทางที่มีการใช้ขนยาเพราะเป็นพื้นที่สีแดงกลุ่มผู้สูญหายอาจจะไปเจอเข้ากับขบวนขนยาเสพติดจนถูกจับตัวไปหรือเปล่าล่าสุดพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยกับสำนักข่าว INNกรณีโซเชียลวิเคราะห์ว่าเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าทั้ง13คนอาจจะไม่ได้ติดอยู่ภายในถ้ำแต่ถูกขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจับกุมตัวไปพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขได้ออกความเห็นว่าจากการตรวจสอบยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและมั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับผู้ประสบภัยทั้ง13คนอย่างแน่นอนเพราะเด็กเยาวชนและโค้ชดังกล่าวเข้าไปเที่ยวกันตามปกติและพลัดหลงเข้าไปเท่านั้นไม่เกี่ยวกันแต่ยอมรับว่าพื้นที่เลยขึ้นไปมีช่องว่างระหว่างดอยผาหมีและหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ลำเลียงยาเสพติดจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ